คุณผู้ชมแต่ว่าส่วนเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่ตะบนบึงพระไลอ์อำเภอเก้งสนามเหตุการณ์นี้ลูกบ้านบอกว่าทนไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามีกำนันท่านหนึ่งมีพฤติกรรมชอบโวยวายหาเรื่องชาวบ,บ้านแล้วล่าสุดเข้าไปที่บ้านของลูกบ้านท่านหนึ่งไปขโมยรถจักรยานยนต์ออกมาพร้อมกับหยิบขวานในบ้านเขาออกมาด้วยลูกบ้านมาร้องเรียนบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่มีนาคมแล้วแต่ทุกวันนี้คด,ดียังไม่คลบหน้าเลยครับนี่เป็นหลักฐานเร้อเจ้าของเขาไป่อ,อยู่เด้่อนี่ ถ่ายไว้ซื่อๆนี่ล่ะคุณผู้ชมนี่เป็นหลักฐานที่เขาถ่ายเอาไว้ได้ครับเห็นไหมฮะมีคนเข็นจักรยานนด์ออกจากบ้านคนนั้นเป็นกำนันเหรอครับอ้อนี่ครับแล้วก็เหมือนอีกขวานอยู่ในมือด้วยซึ่งขวานเนี่ยก็เป็นของลูกบ้านคนที่ร้องเรียนเรื่องนี้คือคุณทวัชชัยครับอายุ40ปีบอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์เกิดตั้งแต่19มีนาคมที่ผ่านมาคดีไม่คืบหน้าเลยผ่านมาจนกันยายนแล้วก็เลยมาร้องสื่อขอความเป็นธรรม คุณทวัชชัยบอกว่าวันที่เกิดเหตุน่ะกำนันน่ะบอกให้เขาไปช่วยความทำความสะอาดหมู่บ้านแต่ว่าผมติดธุระต้องไปเลือกตั้งนายกเกษตรอำเภอก็เลยไม่ได้ไปช่วยหลังจากนั้นกำนันบอกว่าข่มขู่เลยเดี๋ยวจะให้ตำรวจมาจับเองตอนนั้นกำนันบอกว่ามีอาการเมาสุราด้วยคือเหมือนกำนันไม่พอใจที่ลูกบ้านไม่ทำตามสั่งแล้วก็ขู่ว่าจะตำรวจมาใช่ครับแล้วตำรวจมาไหมมาครับมาแล้วแจ้งข้อหาอะไรฮรตำรวจมาบอกว่าเดี๋ยวมาสอบสวนก่อนเพราะมาทำตามหน้าที่ตามที่กำนัน n เขาแจ้งมาพอมาคุยกัน กำนันเหมือนมีการหาเรื่องอีกรอบหนึ่งตำรวจก็เลยแยกย้ายให้กลับบ้านไปคือเหมือนกับหาข้อหาอะไรไม่ได้แต่สุดท้ายก็มาทะเลาะก,กันต่อหน้าตำรวจทะเลาะกันต่อหน้าตำรวจตำรวจก็เกื้ไกาเกลียแทนที่จะตำรวจเนี่ยโดนแจ้งให้มาจับลูกบ้าน<ช>ไม่เจออะไรผิดไงไม่เจออะไรผิดกลายเป็นว่ามาทะเลาะกันต่อหน้าตำรวจก็ต้องพยายามเกลียแยกย้ายแล้วไงต่อสุดท้ายตำรวจกับครับพี่เขาก็กับกำนันก็กับแต่ว่าหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปกำนันพาอาสามาที่บ้านอีก5 6าคนกำนันสั่งเลยบอกลูกน้องงัดประตูบ้าน แล้วตอนนั้นหลานสาวอยู่ที่บ้านหลานสาวบอกว่าเห็นคนเข็นรถมอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านนั่นไงเลยเป็นคลิปตามเรื่องเออแล้วก็เอาขวานของเขาไปด้วยอ้าวหลังจากนั้นก็เลยพากันไปแจ้งความครับครับลองฟังเสียงดูครับก็บ,บอกว่าพ่อพหน้าออกมากล้วที่พมืนหน้าเพื่นนี่นคือว่าเพื่อนเป็นตำรวจนะแล้วก็บ,บอกว่า งัดตอนในพงศ์บอว่างัดพ่อพ่อพ่อบักหน้าออกมาปุบก็งัดปรับเลยมีอสวครับสารวัตรกำนันกบกันนันเป็นคนงัดพี่ได้ไปแจ้งความไหมไปแจ้งความเหรอครับทางตำรวจว่าไงบ้างตำรวจเข้าลงบันทึกประจำวันครับออกไปแก้งความครับเข้าลงข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ครับเพราะว่าอยู่ในคลิปนี้มันมีข้อหาร่วมกันลักทรัพย์นะฮะเพราะคลิปก็เห็นว่าเข็นรถจักรยานยนต์ออกไปใครจะทําก็เหอะแต่นี่คือร่วมกันแสดงว่าแจ้งทั้งกลุ่มใช่ครับแล้วเจ้าของก็ไม่ได้ยินยอมนะล่าสุด ผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่บ้านของกำนันครับกำนันกำมลสุดเจริตท่านไม่สะดวกให้สัมภาษณ<อ>์ก็เลยไปคุยกับลูกน้องลูกน้องเนี่ยบอกว่าพี่ธวัชชัยซึ่งเป็นผู้เสียหายเมื่อสักครู่เนี่ยเขามีพฤติกรรมติดยาเสพติดเขาชอบถือขวานชอบยิงหนังสติ๊กใส่หลังคาโอ้นี่คนละเรื่อง,องเลยนะ,ะเออเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นเจ้าทุกอ่ะเขาทําไม่ดี เขาเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วเขาก็ชอบวุวายเดินถือขวานข่มขู่ชาวบ้านเคยใช้ขวานไล่ฟันผู้หญิงมาแล้วกำนันก็เลยบอกว่าผมเนี่ยทำตามหน้าที่นะเอารถวอเรไซ์ของเขามาแล้วก็ยึดขวานเข้ามาเพื่อไม่ให้เกิดการวุ่นวายในชุมชนอีกเหมือนกับว่าเคยไปใช้ขวานไล่ฟันหญิงสาวก็เลยยึดขวานมาเพื่อรักษาความสงบในหมู่บ้านแต่ไม่ได้ชี้แจงนะฮะว่าไปเข็นรถจักรยานยนต์เขามาทำยังไงมไม่ได้ชี้แจงครับเข็นไปทำไม และยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้งแต่อย่างใด<อ>ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องครับเอารถหมดสายเขาไปทำไมนั่นสิฮะแล้วเห็นรถจักรยานยนต์ไปทําไมประเด็นถัดมาก็คือทางด้นานของผู้เสียหายคนนี้ซึ่งไปแจ้งความแล้วนะฮะคุณธวัชชัยเนี่ยก็บอกว่าได้รถจักรยานยนต์คืนก็จริงรแต่ต้องไปเอาคืนที่บ้านกำนันแล้วจะยึดไปทําไมฮะใช่ไหมฮะใช่แล้วเห็นบอกว่าชาวบ,บ้านในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยบอกว่ากำนันนะ่ะเป็นคนใจร้อนแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นผู้มีอิทธิพล ที่สาคัญเห็นบอกว่ามีการปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้านด้วยบอกว่าตัวเองเนี่ยมีเป็นคนกว้างขวางครับใครสั่งสั่งใครทุกคนต้องทําตามชาวบ้านอีกคนนี้คุณโสภาบอกว่าอยากให้ไปตรวจสอบที่มาของเงินหมู่บ้านครับเพราะกำนันคนนี้ปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้าน<อ>และเงินหมู่บ้านเนี่ยกำนันเป็นคนถืออไปตรวจสอบก็ไม่ได้เลยลองฟังเสียงคุณโสภาครับตรวจสอบเลยตรวจสอบเงินตรวจสอบอะไรมั่ง เวลาชาวบ้านพูดอะไรทำไมจองหองเกินไปขอให้มีแค่เป็นสี่ปีก็พอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะ่ะเดี๋ยนี้มันจองหองโลกออกไปเลยขอรัฐบาลใหม่นะ่ะขอให้โลกออกไปเลยให้เป็นสี่ปีก็พอต่อไปนี่คืออยากให้หน่วยงานที่รับเข้า,ขม,ามาตรวจสอบมาตรวจสอบเงิน อยากให้วาาะเหมือนเป็นนายกเลยอะสปีพอนะโลกออกไปเออท่านผู้ชมแต่ถ้าจะใหญ่กว่ากำนันก็ต้องนายอำเภอและท่านผู้ว่ามาตรวจสอบฮะคือ 1. สงสัยเรื่องเงิน 2. สงสัยเรื่องกลางใช่ไหมฮะใช้อำนาจสั่งตำรวจมาด้วยอะแต่แจ้งข้อกล่าวหาอะไรไม่ได้ไม่พบว่าลูกบ้านผิดแต่บุกเข้าไปฮะเอาอสบุกเข้าไปฮะยึดขวานโอเคยึดขวานบางทียังมีข้อ ชี้แจงได้ยึดมอเตอร์ไซค์ขี่ไปเนี่ยเข็นไปทําไปทําไมนะเราพยายามที่จะคุยกับกำนันด้วยความเคารพนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยฝั่งชาวบ้านพูดอยู่ฝั่งเดียวด้วยความเคารพกำนันนะฮะเราเราผมว่ากำนันเนี่ยออกมาชี้แจงมันจะได้กระจ่างนะว่าเป็นอย่างไรนะ